รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีคำเตือนให้ระวังอันตรายจากพายุรุนแรงโดยมีประชาชน17ล้านคนได้รับผลกระทบและอยู่ภายใต้คำเตือนนี้หิมะที่ตกหนักในประเทศจีนส่งผลกระทบต่อการเดินทางและพืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองเว่ยไห่ในมณฑลชานตงทางตะวันออกหิมะตกหนักต่อเนื่องจนปกคลุมหนากว่า50เซนติเมตรสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์กรมควบคุมโรครายงานระหว่างวันที่10ถึง16ธันวาคมมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น514รายผู้เสียชีวิตจำนวน6รายผู้ป่วยสะสมปีนี้ 37,308 รายและผู้เสียชีวิตสะสมปีนี้837รายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปช่วงระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคมตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายขนาด 4.3 ศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียและขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมากรมอุตุนิยมวิทยาจับตาพายุลูกใหม่เจอระหวัดพายุลูกที่17คาดว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างอาจเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ของไทยเปิดเผยว่ายังคงต้องติดตามข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้ง2ฝั่งเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร